ช่วงสุดท้ายของรายการสภาชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมคะสามารถร่วมโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะที่หมายเลข029349127-8นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ4642201วันนี้เราคุยกันเรื่องของ EU นะคะมาทำความรู้จักกัน EU ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปเรื่องของเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรบ้างอาจารย์คะว่าที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี่ยแปลว่า EU เนี่ยค่อนข้างจะมีผลดีหลายๆอย่างที่เขามารวมกันคือเขารวมตัวกันแล้วใน EU เนี่ยต้องบอกว่ามีบริษัทขอโทษค่ะมีประเทศที่เป็นประเทศแม่เนี่ยยักษ์ใหญ่เนี่ยใน EU คืออังกฤษแล้วอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสนะครับ3ประเทศนี้เราได้ยินบ่อยๆนะนะครับอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลในการดูแลก็ไม่เชิงในทางการเมืองมากนะครับก็คือแนวความคิดทางสำคัญของทาง EU เนี่ยเรื่องทางการเมืองและความมั่นคงเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในทางมองนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจมีผลกับเรามากนะครับ EU เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ4ของเรานะครับนอกรองจากอาเซียนนะครับเข้าใจว่ามีอาเซียนมีญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็ตามมาด้วยสหภาพยุโรปนะครับก็คือ EU รวมๆกันหลายๆประเทศนะครับทั้งส่งนำเข้าและส่งออกนะครับคิดเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ 10% ของรายได้รวมนะครับของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญนะครับกับประเทศไทยเนี่ยมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการถ่ายเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรที่เราใช้ต่างๆซึ่งมีการลงทุนในประเทศเนี่ยเราก็ซื้อจากเขามาเยอะเขาเข้ามาลงทุนในประเทศก็เยอะนะครับปีนึงเนี่ยลงทุนเป็น 2-3 หมื่นล้านเลยนะครับก็เข้ามาผลิตเข้ามาทำการขายสินค้าในบ้านเรานะครับในขณะเดียวกันเราก็ให้รายได้นะครับกับ EU ในแง่ของกลายเป็นฐานการผลิตนะครับซื้อสินค้าของเขาต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นฐานสำคัญของการให้การศึกษานะครับแก่คนไทยเนี่ยเยอะพอสมควรนะอาจารย์หมายถึงที่นักศึกษาไทยที่ไปเรียนยังต่างประเทศใช่ไหมคะในโซนของ EU เนี่ยเยอะเหมือนกันเรื่องของการศึกษาอาจารย์คะตอนนี้ค่ะอาจารย์จำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคุณคุลิมานบอกว่า SMS ของเราเนี่ยจะไม่ขึ้นเมย์เนี่ยสายตาเมย์แอบดูหน้าจอตลอดนะวันนี้ SMS ขึ้นแล้วนะคะมีของคุณคุลิมานด้วยลืมถามคุณคุลิมานไปแต่ว่าแอบมองแล้วเมื่อกี้ลืมถามแต่ว่าคุณคุลิมานขึ้นแล้วนะคะ SMS มาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าระบบเนี่ยกำลังจะเซตอยู่แล้วก็อาจจะแบบค่อยๆมาอาจจะมาไม่ครบบ้างข้อความเนี่ยแต่ทุกข้อความนะคะเราอ่านแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ค่ะทีมงานโปรดิวเซอร์นะคะก็จะไปพิมพ์มาให้เรา2คนแล้วก็มาอ่านแล้วก็บางอันก็จะออกรายการนะคะ บางคนบอกว่าเพิ่งเปิดมาเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ใครที่เคยดูรายการเราอยู่นะฝากบอกแฟนคลับต่อๆกันไปด้วยว่ารายการเกี่ยวกับสาระความรู้เรื่องของชาวบ้านเนี่ยเมย์กับอาจารย์วิโรจน์กลับมาแล้วนะคะฝากไว้ด้วยอาจารย์คะแล้วพอพูดถึงเรื่อง EU ปุ๊บหลายคนบอกว่าแรกๆเนี่ยเคยได้ยินว่า EU แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มอยากทำความรู้จักเนี่ยเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยโดนมาตรการ EU ไปครั้งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีผลกระทบยังไงทำไมถึงที่เขาทำเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าการลดระดับนะครับความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับก็มีผลกระทบต่อเราในหลายๆด้านนะครับผลกระทบอาจารย์ยกตัวอย่างมาเลยค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะครับชัดเจนที่สุดก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับก็คือว่าเมื่อเขาลดระดับความสัมพันธ์นะครับเรื่องทิศทางการลงทุนนะครับเพราะมันมีกฎหมายใน EU อยู่ว่าถ้า EU มีมตินะครับไปลดความสำคัญกับประเทศไหนเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้การลงทุนถูกชะลอลงไปด้วยเหมือนกับความเชื่อมั่นมันน้อยลงหรือเปล่าความเชื่อมั่นด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ห้ามนี่ก็ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์คะเวลาลดระดับแล้วเราจะสามารถคืนมากับสู่สภาพเดิมได้ไหมคะได้ครับเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราอ๋อแปลว่าจะได้สบายใจนะสำหรับว่าแฟนรายการเราคือไม่ใช่ว่าลดแล้วก็คือลดเลยถ้าสมมติว่าเรากลับมาทำในมาตรการที่เป็นเงื่อนไขของเขาได้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี้เราสามารถที่จะเจรจากับเขาได้คือ EU เนี่ยให้ความสำคัญแก่เรามากนะครับก็คือเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังรวมตัวกันเป็นอาเซียนเนี่ยในปลายปีหน้าแล้วที่ผ่านมาในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขามีความพยายามที่จะเจรจาการค้าเสรีกับเรานะฮะก็คือ EU ไทยความหมายคืออะไรฮะเมื่ออาเซียนเปิดเราสามารถที่จะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ตลาดเดียวเนี่ยเขาไม่อยากไปลงทุนที่อื่นเขาอยากมาลงทุนในประเทศไทยให้เป็นฐานอันผลิตนะครับส่งออกสินค้าหรือว่าเป็นฐานสำคัญในการที่จะดูดซับเอาทรัพยากรจากประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยและผลิตแล้วก็เอาไปขายในภูมิภาคและส่งกลับขาย EU ด้วยตรงนี้มันถูกชะลอลงนะครับถูกชะลอลงเพราะฉะนั้นแผนของการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยจะอยู่กับเราไป10 20 30ปีเนี่ยนะครับมันก็ช้าลงหรือในขณะเดียวกันเขาอาจจะเปลี่ยนนะครับนโยบายโดยการไปลงทุนในประเทศอื่นนะฮะคือสมมติวางแผนว่าจะมาลงทุนเกี่ยวกับด้านสินค้าส่งออกอาหารทะเลในประเทศไทยปุ๊บอาหารทะเลโดนมาตรการ EU เข้าไป
ก็อาจจะต้องไปเล็งเพื่อนบ้านก็อาจจะไปดูมาเลเซียแทนได้ไหมไปดูเพราะว่าสินค้าบางอย่างก็ทดแทนกันได้ถูกไหมคะมันทดแทนกันได้ในรอบของเอเชียของเราใช่ก็คล้ายกันครับผมค่ะอาจารย์อย่างนี้สมมติว่าพอ EU มีมาตรการอย่างนี้แล้วค่ะฝ่ายไหนต้องไปชี้แจงคะคือจริงๆเป็นหน้าที่ของฝ่ายเรานะครับที่ต้องชี้แจงนะครับว่าเหตุใดถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการที่เป็นก็เรียกว่าเป็นชัดมีความชัดเจนสูงมากนะครับในการที่จะบอกว่าเอาล่ะแม้ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองในระดับนี้นะครับแต่เราก็มีมาตรการ1 2 3 4 5ในการที่จะคลี่คลายต่อไปนะครับมันจะมีเงื่อนไขของเขาบางอย่างอยู่อย่างเช่นสิทธิมนุษยชนนะครับเสรีภาพสื่ออะไรต่อมีต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าถ้าเงื่อนไขทุกอย่างมันกลับเข้าสู่เข้าที่เข้าทางและเราก็มีโรดแมปนะครับในการที่จะค่อยๆทยอยเปิดนะครับเสรีนะครับในมิติต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติได้เร็วอาจารย์คะเมย์จะถามเจาะข้อสงสัยของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแน่นอนว่าเราเจอเรื่องของอาหารทะเลเรื่องของกุ้งเรื่องของต่างๆเนี่ยอาจารย์แล้วอย่างนี้คือมันจะกระจายไปสู่สินค้าอย่างอื่นด้วยไหมคะอาจารย์สมมติโดนแค่สินค้าประเภทเดียวอย่างนี้สินค้าอย่างอื่นโดนด้วยไหมเยอะแยะฮะเพราะว่ามันจะโดน across the board นะครับก็คือโดนไปหมดอย่างเช่นการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องการการลงทุนนะครับในเทคโนโลยีเพราะเราไม่สามารถแข่งขันในแง่ของแรงงานกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มันชะลอตัวลงมันก็ทำให้การจ้างงานรายได้ต่างๆของเราลดลงนะครับสองการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการลงทุนลดนะครับสองการค้าขายเนี่ยนะฮะสินค้าหลายอย่างของเรานี่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาไปลดระดับนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยใช้แรงงานนะครับเรื่องลดระดับเรื่องแรงงานเด็กเรื่องของแรงงานทาสอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาตัวนี้เมื่อเขาชี้มาแล้วนะครับก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้กระทบหนักเลยนะครับจนถึงปัจจุบันหนักเลยฮะคือตั้งแต่ปัญหาเรื่องทางการเมืองนะครับอย่างที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเริ่มปลายปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นไฮซีซันก็คือเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปเลยจะเข้ามากันเยอะมากคือขึ้นหนาวของเขาจะมาบ้านเราใช่ครับแล้วตัวเลขเนี่ยมันหดตัวลงไปกว่า 50-60% นะครับจนถึงปัจจุบันเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งฟังสัมภาษณ์คุณชัยศิวิกรซึ่งเขาเรียกว่าดูแลนะครับก็คือเป็นนายกสมาคมของค้าขายเนี่ยอยู่ในราชประสงค์เนี่ยนะครับบอกว่าจนถึงปัจจุบัน occupancy ยังอยู่ที่ประมาณสัก 40-45% เท่านั้นเองก็คือสภาวะมันยังไม่กลับมาปกติแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงนะครับยุโรปเนี่ยนักท่องเที่ยวจากยุโรปคือนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเยอะก็คืออยู่ในโรงแรมดีนะครับช้อปปิ้งนะครับซื้อข้าวซื้อของนะครับเดินทางคือไม่ได้มาเที่ยวแค่ 2-3 วันแล้วกลับนะครับพรุ่งนี้ก็จะอยู่นานแล้วก็มีการเดินทางไปจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับหนึ่งอาจารย์คะมี SMS เข้ามาบอกว่าชอบความคิดเห็นของอาจารย์วิโรจน์ค่ะครับผมขอบคุณครับวันนี้ดูมีสาระนะครับมีสาระอาจารย์แปลว่า EU เนี่ยก็มีบทบาทต่อประเทศไทยมากมีฮะอาจารย์คะเรื่องอย่างนี้ในส่วนของ EU เนี่ยมันจะมีหน่วยงานไหนของไทยคะที่รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องไปสมมติว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยต้องไปคุยสมมติชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรอันหนึ่งเป็นเกษตรกรเป็นผู้เดือดร้อนหรือว่าชาวบ้านที่ทำประมงที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรที่ใหญ่ๆนะคะอย่างเงี้ยเขาจะสามารถไปร้องเรียนหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้ถ้าสมมติเจอมาตรการที่เป็น EU โดยรวมอย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งก็ต้องเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะถ้าเจอทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คงก็ต้องขอกระทรวงพาณิชย์นะครับให้มีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่หลักของอีก2หน่วยงานสำคัญนะครับหนึ่งก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะทำอย่างไรนะครับที่จะพยายามเจรจานะครับในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆนะครับให้เขาผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ให้เห็นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งซะก่อนนะครับโดยเฉพาะปากท้องของประชาชนนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่บทบาทของตัวรัฐบาลไทยเองนะครับว่าจะดำเนินการไปตามแผนหรือข้อเรียกร้องนะครับต่างๆของคู่ค้าสำคัญเนี่ยของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับอาจารย์คะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนบอกการท่องเที่ยวของเราเนี่ยต้องสูญเสียเรื่องของมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเวลาจะฟื้นฟูเนี่ยค่ะอาจารย์ในภาพรวมเราควรจะกำหนดว่าเราจะฟื้นฟูในส่วนของ EU ก่อนหรือว่าเอเชียอาเซียนหรือว่าจะไปในส่วนของอเมริกาคือในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดใหญ่ๆโดยเฉพาะในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนของคนเอเชียด้วยกันมาเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะครับหลังๆเนี่ยมีทั้งมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีคำตำหนิเขาเยอะด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามามากขึ้นด้วยนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียครับผมเข้ามา
นะครับยุโรปเนี่ยเป็นคนที่เป็น highest spenders นะครับก็คือเข้ามาแล้วใช้จ่ายมากที่สุดอยู่แน่นอนว่าเข้ามาเนี่ยทั้งช้อปปิ้งทั้งที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรต่อไปต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะกระตุ้นให้เขาเข้ามาแล้วยิ่งในระบบการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการมากก็คือนักท่องเที่ยวที่อยู่นานและใช้จ่ายสูงนะครับเพราะนั่นก็คือผลประโยชน์สำคัญแก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับของบ้านเรานะฮะจะทำอย่างไรนะครับค่ะก็ต้องฝากตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะครับคุณดำคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับค่ะคุณดำคะวันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องของมาตรการของ EU ต่างๆค่ะคืออยากแนะนำรัฐบาลไทยหรือว่ายุคไหนนะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอยากให้เพิ่มงบวิจัยสินค้าเกษตรเรานะอาจารย์ค่ะเพราะทาง EU เขาจะเขาไม่เห็นผลไงอาจารย์เราคิดว่าเราวิจัยอะไรสักอย่างไงอาจารย์ค่ะต้องแนบท้ายมันแก้อะไรมีผลประโยชน์มีประโยชน์อะไรมากอย่างแบบนี้ครับผมสินค้าไทยแย่ๆนะครับที่ยังไม่ได้วิจัยนะอาจารย์ค่ะครับผมที่ของทางยุโรปทางฝรั่งเขาเม็ดองุ่นเขายังวิจัยเลยอาจารย์ถูกต้องฮะนี่ผมเพิ่งเขียนจบลงไปเยอะแยะมากผมเยอะแยะมากอาจารย์ครับผมอยากให้เพิ่มงบวิจัยแห่งชาติแบบนี้ค่ะครับมันจะได้มีอะไรขายอีกเยอะแยะมาอาจารย์ครับผมเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะครับได้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์วันนี้เวลาขอบคุณคุณดำครับขอบคุณค่ะคุณดำแหมทวนมาแล้วนะผมเพิ่งจดตอนก่อนคุณดำจะพูดเนี่ยผมเพิ่งจดเองว่าจะยกตัวอย่างไร้วายที่เยอรมนีให้ฟังอาจารย์ยกตัวอย่างวันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะครับผมเพราะว่าเวลาหมดแล้วคุณดำชอบโทรมาแบบนี้แหละค่ะแบบไม่ได้ต่อเนื่องเลยต้องให้คุณดำโทรมาใหม่พรุ่งนี้ไม่เป็นไรนะคะและที่สำคัญมีประเด็นให้เรากลับไปคิดนะครับอาจารย์มีการบ้านแล้วเรื่องของวิจัยต่างๆนะคะที่สำคัญค่ะคุณดำเองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะต้องมาฟังนะคะเพราะอาจารย์วิโรจน์ต้องตอบพรุ่งนี้แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดจริงๆนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของ EU กันต่อเพราะว่าที่อาจารย์พูดไปเนี่ยคือที่มาที่ไปของ EU แล้วก็มีผลกระทบอะไรบ้างแต่พรุ่งนี้จะมาเจาะลึกรวมถึงเคสสตัดดี้ต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์วิโรจน์ได้ข้อมูลไปเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเมย์และทีมงานขอบคุณอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการสภาชาวบ้านได้นะคะรายการสดค่ะจันทร์อังคารพุธนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ